สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Race Show นะฮะที่นี่ Speed Channel Thailand ครับและรายการของเรานะฮะแน่นอนครับ Motorsport กึ่ง Lifestyle ที่จะจัดเต็มให้คุณผู้ชมตลอด1ชั่วโมงเต็มกับวันนี้นะครับแน่นอนนะฮะในวันศุกร์ใครที่ติดตามชมหรือรีรันอยู่ตลอดเวลาก็จะได้ทราบนะครับว่ารายการเรามีช่วง Prime Time ก็คือทุ่มครึ่งถึง 2:30 นกลางคืนก็จะเป็นช่วงตี 3เลยนะฮะสำหรับนักเที่ยวและอีกครั้งในการรีรันก็คือวันเสาร์ในช่วงเวลา 11:30 ถึงเที่ยงครึ่งนั่นเองนะครับเอาละฮะคอนเทนต์ในวันนี้นะครับที่สนามเทพนครคุณมีโยธินจะพาไปเจาะลึกนะฮะจากการแข่งขันแดร็กนะครับเช่นพวก King of Race Truck หรือว่าจะเป็นการจัดแข่งเร็วๆนี้นะฮะในวันที่15นะครับตุลาคมพฤศจิกายนหรือเปล่านะฮะของงาน K-Speed นะฮะก็คุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดในช่วงที่2ได้เพราะว่าเคสปีดนะมาทั้งสำนักนะฮะในการจัดการแข่งขัน402เมตร2ล้อเท่านั้นมีหลายรุ่นและเงินรายได้ทั้งหมดนะครับก็เอาไปบริจาคนะครับให้กับมูลนิธิใดมูลนิธิหนึ่งนะฮะแต่แน่นอนครับมีถ้วยรางวัลสำหรับชาว2ล้ออย่างแน่นอนนะครับเอาละฮะอีก2ช่วงของเรานะฮะวันนี้มาเฟรมที่บ้านกันเองเนี่ยแหละนะครับเพราะวันนี้คุณอ๋อง MC หรือว่า Mac Custom Shop นะฮะจะพารถเขาเรียกว่ารถกระบะอเมริกันของเขาที่ทำการตกแต่งนะฮะใช้เวลาทำเองโดยเขาเองนะครับดูซิว่าจะเป็นรุ่น Ford อะไรนะฮะและแน่นอนครับกับเจ้า Harley Fat Ass Rod ของเราก็เสร็จเรียบร้อยจะมาดูผลงานกันที่นี่อ่ะนะฮะตอนนี้ชมไฮไลท์ของรายการนะฮะรวมถึงคอนเทนต์ในช่วงหน้ากับรายการ Race Show ครับล่าสุดนะครับผลิตภัณฑ์ในเครือของเลสของเรานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือนี่ครับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อเลสแมนเช็ดเลยครับลองให้ท่านผู้ชมดูง่ายๆครับง่ายๆแค่เช็ดลงไปนี่คือความต่างก็คือเนื่องจากตัวยาเนี่ยปกติมีปริมาณของแวร์เนี่ยสูงมากแล้วก็การผสมอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกรรมวิธีที่เราควบคุมแล้วเราถึงกล้าการันตีได้ว่าเงาจริงๆแล้วก็หอมจริงๆท่านผู้ชมครับฮาร์ดแวร์ครับกับผลิตภัณฑ์ที่ดีซื้อวันนี้แถมคนเช็ดเบอร์ด้านล่างครับถ้าสนใจไอ้วอทครับไปจ้างพิตตี้มาล้างรถให้พี่เดี๋ยวพี่จะถ่ายงานเดี๋ยวไปดูพิตตี้นิดนึงพิตตี้
ท่านผู้ชมครับเลสแมนพรีเมียมแชมพูเงางามเลสแมนซุปเปอร์คาร์พรีเมียมแชมพูพิเศษจากราคาปกติ 1,200 บาทขายเพียง700บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่028080707-8ผู้ชมครับนี่คือช่วงของพรหมนิมิตนะฮะสปอนเซอร์หลักของรายการเบสโชว์ของเราสวัสดีพี่ต้งครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับในเรื่องของการซ่อมแมตช์นะครับพรหมนิมิตอย่างที่บอกครับว่าประกันภัยนะฮะร้านอื่นบอกว่าเฮ้ยล้อแบกนี้เป็นรอยปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเลยแต่ว่าทางพรหมนิมิตคอนเซ็ปต์คืออะไรฮะซ่อมได้ซ่อมได้ทุกอย่างไม่ว่าแต่จะร้าวจะดุ้งจะบุบนะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่นะฮะทั้งยางทั้งแมตช์ทั้งพรหมนิมิตมีให้วันนี้ครับจะมาในเคสรูปแบบว่าเบสิกครับประชาชนทั่วไปสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะแต่วันนี้เจ้าของรถเป็นผู้ชายแต่ว่าล้อเนี่ยคือค่อนข้างเขาเรียกว่าก้านยกครับแล้วฟุตบาทไทยเนี่ยสร้างมามาตรฐานสากลเหลือเกินเดี๋ยวก็บินออกมาเดี๋ยวกลับรถก็จะมีรอยเดี๋ยวหลุมเหลิมอะไรเยอะวันนี้เคสนี้เป็นอย่างไรฮะก็เปลี่ยนฟุตบาทมาฮะคุณผู้ชมลองดูนะฮะอันนี้เป็นเคสเปลี่ยนฟุตบาทมาทะเลาะปอกเสื่อมนะก็มีหลายมุมเหมือนกันที่ท่านถ้าจะลุยไม่ใช่ย่อยครับนี่คือระวังแล้วนะพอดีก้านมันยกมันก็เลยลำบากครับผมแล้วใส่ยางค่อนข้างเต็มนิดนึงถ้าใส่ยางใหญ่กว่านี้เนี่ยก็อาจจะเต็มกว่านี้ก็ช่วยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะยังไงก็ตามครับวันนี้วิธีการซ่อมทำอย่างไรฮะก็พ่นสีครับไม่มีอะไรมากอ๋อนี่คือเฉพาะที่ได้เก็บงานแค่เก็บงานคือเรามีเครื่อง CNC อยู่แล้วครับนะครับคือไม่ต้องใช้มือคนละอ๋อแต่นี่เราเป็นเครื่องใช้ขัดพ่นเอาขัดรับรองว่า 100% เหมือนเดิมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแน่นอนแล้วสีพี่เขาไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนฮะสีเดิมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูด้วยกันฮะอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนพี่ต้องน่าจะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงน่าจะเสร็จนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าสภาพ before and after จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องผ่านไปไวเหมือนโกหกต่อตื้นนะฮะการซ่อมล้อใช้เวลาเป็น 4-5 ชั่วโมงจริงไม่ถึงไม่นานเลยใช่ครับนะครับก็สามารถทำได้ในช่วงนี้คงมีนิ่งฮอตมากยิ่งเรียกว่าถ้าเป็นสาวเนี่ยหัวกระไดไม่แห้งเลยลูกค้าวิ่งเสยวิ่งเข้าร้านอย่าเรียกคนร้านนะฮะเดี๋ยวรู้ประตูกระจกยังไงก็ตามครับก็อย่างที่เห็นผู้ชมนะฮะสภาพที่ซ่อมนะครับจะเห็นในรูปแบบของล้อที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่คุณไม่ต้องทำให้ล้อคุณเนี่ยบางลงครับนะครับก็สามารถเติมเนื้อเติมเดินได้ครับผมใช้เงินประมาณเท่าไหร่ผู้ชมอยากอันนี้ก็วงละ500บาทเนี่ยขอบคุณมากนะครับติดตามนะครับกับช่วงของกรมนิมิตเดี๋ยวผู้ชมช่วงต่อไปของรายการอย่าลืมไปหาร้านตั้งอยู่ไหนฮะอีกนิดนะวงละ22ครับแถวหัวลำโพงครับผมนะฮะซอยอะไรตรงนี้ซอยถนนมิตรพันธ์เลยครับถนนมิตรพันธ์เลยผู้ชมก็จะไปเจอร้านกรมนิมิตล้อมแม็กซ่อมได้ทุกอย่างคอนเซ็ปต์คือทุกอย่างซ่อมได้ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปของรายการครับ